ใบเตยไม่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลณอายุทยาของแม่สามีเป็นอีกคู่ที่เรียกได้ว่าความรักชนะทุกอย่างสำหรับคู่ของนักร้องสาวสวยเจ๋งดีสายเอินเตอร์เทนใบเตยอาสยามและดีเจหนุ่มสุดหลอกขวันใจสาวๆหลายคนดีเจแมนหลังจากที่คบหากันหลังจากที่คบหากับใบเตยมาพักใหญ่ทั้งคู่นั้นก็ได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันและนับว่าเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว เฉพาะเรื่องที่สาวใบเตยแต่งเข้าบ้านฝ่ายชายแต่กลับไม่ได้ใช้นามสกุลเต็มของบ้านนั้นด้วยเหตุผลหลักๆก็คือตามหลักแม้แต่สามีของเธออย่างดีเจแมน ก็ไม่สามารถใช้นอุทยาได้เนื่องจากเขาเป็นลูกชายของพิมพ์แขกุณชรณอุทยาซึ่งเป็นผู้สืบทอดราชกุลที่เป็นผู้หญิงการจะใช้คำสร้อยนอุทยาได้นั้นต้องเป็นบุตรหรือธิดาของผู้สืบทอดราชสกุลที่เป็นผู้ชายในเคสนี้สิ้นสุดราชกุลที่คุณแม่พิมพ์แขเพราะดีเจแมนต้องใช้นามสกุลพ่อหรือหากจะใช้นามสกุลแม่ก็ใช้ได้เพียงแค่กุณชรเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ใช้นออุทยาพวงท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ